สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยฝนตกฝนหยุดตกลงไปแล้วนะครับแต่ความน่าเป็นห่วงยังมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการระบายน้ำนะครับตอนนี้พื้นที่ท่วมเป็นวงกว้างและการระบายน้ำในเขตเมืองมีปัญหานะครับลองไปดูที่จังหวัดยะลากันหน่อยนะครับจังหวัดยะลาพื้นที่อำเภอรามันนะครับอำเภอเมืองยะลาบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำสายบุรีระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งอยู่นะครับที่ 2.35 เมตรและยังคงถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างหลังฝนหยุดตกระดับในเขตเทศบาลตำบลเมืองรามันนั้นเริ่มลดลงไปประชาชนเริ่มสัญจรไปมาได้ตามปกติแต่ยังไม่สามารถเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสได้ครับเนื่องจากสะพานขาดส่วนพื้นที่ตำบลอาซ่องซึ่งมีน้ำท่วมสูงล่าสุดรถยนต์ฮะก็สามารถสัญจรได้แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนอกจากนี้ระดับน้ำในคลองละแอที่อำเภอยะหาล่าสุดเริ่มลดลงเช่นกันนะครับทางจังหวัดได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่เบื้องต้นปภ.จังหวัดสรุปสถานการณ์อุทกภัยของพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวานนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ย7อำเภอยกเว้นเพียงแค่อำเภอเบตงเท่านั้นนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบ22ชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ 18,000 ครัวเรือนชาวบ้านรวมกว่า 72,000 คนที่สำคัญนะครับมีผู้เสียชีวิตด้วย3รายครับขณะที่นราธิวาสนะคะโดยไปพบว่าสถานการณ์น้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำบางนาราแล้วก็แม่น้ำโกลกค่ะมีปริมาณสูงกว่าตลิ่งทั้ง3สายเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จากการตรวจสอบปรากฏว่าพื้นที่ชุมชน9ชุมชนก็เต็มไปด้วยน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนค่ะขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโกลกท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่นำอาหารข้าวกล่องน้ำดื่มลงเรือค่ะพายตระเวนแจกจ่ายตามชุมชนต่างๆทั้ง3มื้อเรียกว่าเป็นการบรรเทาไปก่อนรู้ว่าต้องทำมากกว่านี้นะคะแต่สถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นตอนนี้ก็นอกจากเอาข้าวของต่างๆไปช่วยบรรเทาพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะในนราธิวาสเองก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ก็คือพอน้ำมาแรงฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันมาเร็วค่ะทำให้มีชาวบ้านนะคะสูญหายไปกับกระแสน้ำกรณีชาวบ้านสันแนะค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอรือเสาะสูญหายไปกับกระแสน้ำ4รายล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่มีการพบแล้วแต่พบร่างนะคะซึ่งทั้ง4ท่านได้เสียชีวิตแล้วค่ะพบร่างบุคคลทั้ง4ท่านแล้วที่ถูกน้ำพัดพาไปอยู่ในพื้นที่ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาส่วนอีก3คนนะคะก็จะมีคุณพินชัยลาภอายุ85ปีคุณมะสุกรีแมดารูแล้วก็คุณนูรากันนินะคะตอนนี้สูญหายไปกับกระแสน้ำเนื่องจากกระแสน้ำก็ไปพัดแล้วก็ทำให้ดินสไลด์ทับใส่บ้านในพื้นที่ด้วยนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนต่างๆเขาก็เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ก็เร่งหาคนที่สูญหายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะครับปัญหาที่เจอเพิ่มเติมด้วยก็คือว่าการระบายน้ำลำบากเนื่องจากประสบกับภาวะน้ำทะเลหนุนด้วยนะฮะถึงแม้จะมีเส้นทางออกสู่ทะเลแต่พอน้ำทะเลหนุนก็น้ำระบายออกไปได้ช้าอย่างเช่นการระบายน้ำออกผ่านแม่น้ำสายบุรีไปสู่ทะเลช่วงนี้น้ำทะเลหนุนนะครับทำให้ตอนนี้จังหวัดปัตตานีที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำสายบุรีทั้งหมดครับก็ยังเผชิญกับน้ำเอ่อล้นตลิ่งอยู่ระบายน้ำได้ช้า3อำเภอคืออำเภอกระพ้ออำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอสายบุรีฮะบริเวณเส้นทางผ่านนะครับครัวเรือนหลายเรือนหลายครัวเรือนก็ต้องประสบอุทกภัยอย่างหนักด้วยแม่น้ำสายบุรีมีต้นน้ำอยู่ที่อำเภอศรีสาครและอำเภอสุขิรินทร์มวลน้ำไหลออกนอกแนวเขตเกิดน้ำท่วมฉับพลัน10ตำบลไปแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเมื่อยังไม่สามารถระบายน้ำได้ออกดีนักนะฮะไฟฟ้าดับหลายแห่งครับประชาชนเดือดร้อนเริ่มอพยพออกนอกพื้นที่ไปต้องยกต้องย้ายสิ่งของเครื่องใช้รถยนต์วัสดุอุปกรณ์มาอยู่ริมทางถนนเข้าสู่บริเวณที่สูงบางส่วนก็ได้กางเต็นท์ไว้เพื่อหลบภัยบริเวณทางหลวงนำรถยนต์รถจักรยานยนต์มาจอดเอาไว้จะได้ไม่เสียหายส่วนเรื่องปศุสัตว์โอ้โหอันนี้ยิ่งหนักนะฮะวัวควายแพะแกะตอนนี้ไล่ต้อนขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วก็ตามเกาะกลางถนนนะครับทำให้ต้องปิดให้เดินรถทางเดียวระยะทางกว่า10กิโลเมตรรถดับจำนวนมากด้วยตอนนี้ในพื้นที่บางพื้นที่ยังมีพายุฝนอยู่ด้วยนะครับส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลละหานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะน้ำท่วมจากแม่น้ำสายบุรีส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมถนนค่ะสายเอเชียระยะทางหลายกิโลเมตรค่ะน้ำท่วมสูงนะคะรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ตั้งแต่ด่านกตเลยสะพานคลองกตไปที่จะไปตัวอำเภอสายบุรีน้ำท่วมสะพานขาดถนนทรุดนะคะจนรถบรรทุกเนี่ย
ไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่ผ่านไม่ได้เด็ดขาดคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ต้องคอยแจ้งห้ามรถผ่านเส้นทางนี้นะคะเนื่องจากกำลังมีการซ่อมถนนอยู่ด้วยค่ะยังไม่สามารถบอกเวลาได้ก็คือเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องยืนคอยบอกแบบนี้นะคะก็ฝากกระแสน้ำแบบนี้ค่ะถ้าใครจะผ่านมาต้องแจ้งว่ามันผ่านไม่ได้ถนนมันซุดนะคะถนนมันขาดค่ะนอกจากนั้นนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักจากด่านพรมแดนสุไหงโกลกไปยังปัตตานีแล้วก็กรุงเทพด้วยส่วนถนนทางหลวง42ที่เลียบทะเลช่วงอำเภอไม้แก่นถึงอำเภอสายบุรีก็มีน้ำท่วมปิดถนนไปแล้วเช่นกันนะคะทำให้การเดินทางจังหวัดนราธิวาสตอนนี้ถูกตัดขาดชั่วคราวค่ะครับผมรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่เราเห็นไปแล้วนะครับนายกลงพื้นที่ไป2วันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ขณะเดียวกันสิ่งที่รายงานผ่านทำเนียบวันนี้นะครับรองโฆษกรัฐบาลคุณรัตน์เก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีครับก็บอกว่าทุกหน่วยงานพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชายแดนใต้สิ่งที่มันกระทบมากๆคือเดี๋ยวพอหลังจากน้ำลดเนี่ยนะฮะบ้านที่เสียหายไปควรจะได้รับการซ่อมแซมกระทรวงพม.โดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชามีความห่วงใยนะครับกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการสั่งการให้หน่วยงานสังกัดเข้าไปช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายทางกระทรวงพม.จะเข้าไปเยียวยาให้การซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนด้วยครับพูดถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนนะคะธนาคารทอส.หรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะเขาก็ออกมาตรการต่างๆช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะคะ7มาตรการหลักคุณผู้ชมคะแต่ถ้าโฟกัสแต่ละมาตรการนะคะอย่างลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบันของทกส.ที่หลักประกันของตัวเองหรือว่าคู่สมรสได้รับความเสียหายจากการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอันนี้จะมีวงเงินให้กู้ได้นะคะมีวงเงินกู้เพิ่มแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษค่ะแล้วก็อีกหลากหลายมาตรการนะคะไปคุยติดต่อธนาคารทอส.ได้ค่ะขณะเดียวกันถ้าเป็นพื้นที่การเกษตรเองนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เขาก็มีมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะแต่หลายคนก็บอกว่าถ้าไม่เป็นหนี้ต่อได้ไหม คือให้การช่วยเหลือไปเลยเพราะว่าเป็นภัยพิบัติที่เขาก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันนะครับ